สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะทุกวันศุกร์อยู่กับคุณโสภณองค์การสวัสดีค่ะพี่โสครับแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะมันศุกร์จริงหรือเปล่ามันก็ศุกร์ศุกร์แล้วศุกร์ต้มศุกร์ก็มีนะศุกร์ยังไงศุกร์ดิบๆแล้วก้มกบต้มศุกร์กบต้มกบต้มศุกร์ก็ในช่วงเย็นๆก็มีความเคลื่อนไหวออกมามากมายเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไม่ไหวบางคนก็เคลื่อนแล้วไปดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะใช่ไหมจะรอดไหมพักจะแตกเนี่ยนะจะแตกนะมันแตกขนาดนี้จะบอกเล่นละครกันได้ยังไงก็พี่เชื่อว่าไม่เล่นละครคือถ้าจะเล่นละครกันจนพักแตกแล้วลูกพักเนี่ยแทบไม่มีที่อยู่เนี่ยนะจวนเจียนจะไปแล้วพี่ไปแหล่มันจะเล่นละครลิงขนาดเลยนี่อันนี้แบบเขาแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบมันตีบทแตกเกินไปหรือเปล่ามันแตกตีจนพักแตกกันหรือเปล่าหรือตีบทแตกนะเอาเริ่มความเคลื่อนไหวแรกก่อนที่เข้ามาก่อนที่รายการเราจะเข้ามันมีเสียงร่ำลือกันเยอะเลยกันนะว่าก็เรื่องนี้เรื่องพักจะแตกอะไรเนี่ยพักจะแตกนะเขาแตกกันจริงหรือเปล่าเอาคนแรกที่ไปก่อนไหมเอาคนแรกที่ไปก่อนไหมได้คนแรกเนี่ยเขายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วก็คือชัยวุฒนาคมานุสรนะฮะที่แม่ไปร้องรำทำเพลงฟอนเงียวรับดีใจลุงตู่รอดไงอ๋อเหรอคนนี้แหละลาออกจากตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะลาออกจากตำแหน่งสสอย่างเดียวรัฐมนตรีอ้าวก็เหลือเงินเดือนไว้ให้บ้างเฮ้ยไม่ได้สิคือคุณจะลาออกจากตำแหน่งสสไม่ได้คุณต้องลาจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะว่าฐานคุณมาจากสสถ้าไม่อยู่ก็ต้องไปให้หมดเลยไปให้หมดคุณมาทิ้งอะไรไอ้คาแช่ไปอย่างงี้มันไม่ได้แล้วจะไปอยู่กับพรรคนู้นจะมากินตำแหน่งพรรคนี้ทำไมไม่ได้คุณต้องมีอย่างน้อยคุณต้องรู้สึกว่าการเมืองมันต้องมียางอายบ้างนะจริงจริงใช่ไหมใช่คือมาอยู่นี่คนชาวบ้านก็ตำหนิติฉินนินทาเปล่าๆตัวอยู่พักนู้นมากินตำแหน่งพักนี้น่าเกลียดมันน่าเกลียดมันคุณไม่ใช่เป็นอะไรพี่แต่ก็เป็นหลายคนนะคุณไม่ใช่เป็นกาเหว่านะเป็นหลายคนอยู่นะใครก็ต้องหัวตั้งแต่หัวลงมาเลยไงอ๋อใช่เขาเรียกอะไรนะกินบุเรียนขี้รถบนหลังคาก็เมื่อวานณัฐวุฒิเขาณัฐวุฒิใส่เกลือเขาออกมาบอกว่าลุงบางท่านเนี่ยต้องจำเป็นก้ำกลืนฝืนทนบอกว่ายังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่ oh. เพราะว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกพรรคใหม่ด้วยแล้วมานั่งกินตำแหน่งนายกพรรคเก่าด้วย มันจะเกินความต้านทานของใบหน้าไปไม่ใช่มันเสียก็หมาสองรางเนี่ยนะหมาสองรางอ๋อตกเขาใช้หมาใช่ไหมหมาสองรางเอาหมาสองรางนะใช่ที่ก็เป็นเรื่องหมาสองรางครับคือคำเปรียบเทียบโบราณเป็นอย่างนั้นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายหมาสองรางหมาสองรางใช่กินบะเรือนขี้รถหลังคาใช่นะไปเนรคุณเนี่ยเริ่มแหลกขึ้นเลยสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนด่าว่าไอ้ซ่าจอมเนรคุณจำได้ไหมจริงป่ะเออแล้วมีคนเหรอใช่มีคนเป็นอย่างนั้นนะแต่เสียชีวิตไปแล้วค่ะทีนี้น้องเล่าให้ฟังเขาก็เขียนจริงๆเขาเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานเขาบอกเขาเขียนที่สภาสัปปายสภาสถานใบลาออกเดี๋ยวให้ดูใบลาออกของอยู่ในมือแล้วเนี่ยชัยวุฒนาคมานุสรนี่นะผมไม่เคยมีราคาเท่าไหร่หรอกผมเนี่ยใบลาฮะเนี่ยใบสมัครใบลาไม่เท่ากับใบสมัครใบลาออกใบสมัครสำคัญกว่าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องใบสมัครไอใบลาเนี่ยมันมีความหมายเลยหรอใบสมัครเขายังเก็บไว้อยู่จ่ายไปตั้งนานแล้วจ่ายไปตั้งนานแล้วแม่ดึงหูไปตั้งลากคอไปตั้งนานแล้วแม่ฟ้อนอยู่หน้าเลยแม่พาไปฝากแม่พาไปฝากนะเขาก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้านายชัยวุฒนาคมานุสรปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหมายเลข092สังกัดพลังประชารัฐมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนับตั้งแต่25คือวันนี้นะฮะก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะเหตุอะไรไม่บอกประธานสภาไม่บอกค่ะมันต้องมีสาเหตุที่ว่าคุณจะลาเพื่ออะไรซุ่มเงียบซุ่มเงียบแล้วคุณจะอยู่เพื่อรัฐมนตรีเพื่ออะไรต้องบอกสิก็มันมีคนไปเดาอ่ะว่ามันน่าจะมาจากสัญญาใจหรือโดนบีบให้ออกหรือเปล่าเนื่องมาจากนะใครบีบอ่ะก็นี่เขาบอกว่าลุงป้อมบีบเรื่องลุงตู่บอกอะไรบีบอ่ะก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยขอไปในฐานะหัวหน้าพรรคได้มอบหมายคุณชัยวุฒิให้เป็นผู้ดูแลผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งนายเดชณัฐวิทย์เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต5จังหวัดเชียงใหม่ที่จะสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าและในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยรับปากว่าช่วงปลายสมัยรัฐบาลคือปลายอายุรัฐบาลจะลาออกจากส.ส.เพื่อให้เดชณัฐวิทย์เนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนเดชณัฐวิทย์นี่คือลูกชายของคุณบุญทรงเตรียพิรมที่ติดคุกแล้วก็ขึ้นลิฟต์อะไรนะทางด่วนเนี่ยนะใช่เรื่องจำนำข้าวลูกพ่อเนี่ยอยู่ในคุกแต่ลูกเนี่ยย้ายมาพักนี้
แต่งานของรัฐนี่นะเขาจะใช้มาเป็นอะไรจะเป็นจะไปเสียบแทนเป็นรัฐมนตรีเหรอก็เขาจะลงสมัยหน้าก็ต้องให้เขาขึ้นมากินตำแหน่งเออได้ลงปะพบปะพื้นที่ในฐานะสสบ้างเอางั้นเลยนะเอางั้นเลยนะมันทำกันง่ายๆอย่างนี้นะสมัยนี้นะเออเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็มีความวุ่นวายอีกนะเพราะว่าเขาก็กระเพื่อมไม่รู้จบเนื่องจากตอนนี้พลังประชารัฐเนี่ยคือคนเดินออกเดินเข้ากันรายวันเลยทีเดียวนะแล้วล่าสุดเขาไปเช็คดูอ่ะเจ้าตัวที่ต่อจ่อคิวอยู่คือลูกบุญทรงเนี่ยก็ไม่ได้อยู่พักแล้วนะฮะพี่โสยื่นใบลาออกไปแล้วเหมือนกันเอา น้องบอกแล้วแกใครเฝ้าพักผีไหมไม่มีคนอยู่หรือเปล่า 17:30 นของวันนี้ฮะหลังจากที่ชัยวุฒนาคามนุสรลาออกแล้วจะเปิดทางให้ลูกบุญทรงขึ้นมาต่อนักข่าวพยายามติดต่อไปหาเดชณัฐวิทย์เตริยาพิลมลูกชายบุญทรงเตริยาพิลมซึ่งอยู่ในลำดับที่28ของพรรคพลังประชารัฐว่าจะสามารถขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งส.ส.ได้หรือไม่ปรากฏเจ้าตัวรับโทรศัพท์แล้วบอกว่าผมก็ไม่อยู่แล้วผมได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วแล้วไม่บอกกล่าวบอกเล่า90อะไรเลยใช่ไหมก็นั่นสิแล้วใครจะขึ้นมาเป็นแทนอย่างนั้นเขาบอกว่าขยับขึ้นมาใครถัดมาก็ลำดับถัดไปคือน้องชายน้องสาวของคุณวิรัตฟุตซอลเนี่ยฟุตซอลขึ้นมาครอบครัวฟุตซอลเนี่ยนะครอบครัวฟุตซอลค่ะยังไม่โดนเหรอยังไม่โดนไม่อยู่ในร่างแหใช่ไหมไม่ได้อยู่ในร่างแหทีนี้เขาบอกเนี้ยตัวคุณนัทเดชณัฐวิทย์เองเนี่ยเขาก็ยังกุมความลับอยู่ว่าอนาคตทางการเมืองต่อจากเนี้ยจะไปร่วมกับพรรคไหนโอ้ไม่ต้องกุมความลับหรอกถ้าเป็นอย่างนี้เขารู้แล้วเขารู้แล้วใช่ไหมว่าต้องไปที่ไหนไปที่ไหนจากเพื่อไทยนะจากเพื่อไทยมาจากเพื่อไทยมาที่นี่ใช่ไหมตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปนู่นละไปนั่นละไปที่นั่นละไปที่อะไรนะขี้ไม้หมาหอมอ่ะเอาขี้ไม้หมาหอมนะใช่หมาจะหอมจริงหรือเปล่าผมเปรียบเทียบแต่ละอย่างมันตามสูตรโบราณทั้งนั้นเลยนะอ๋อไม่ใช่อคติส่วนตัวนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขี้ไม้หมาหอมนี่ก็ถือว่านี่แหละสำนวนโบราณสำนวนโบราณมากเลยเราไม่ได้เอาคำว่าหมาไปยัดใส่คือพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจหมดเปรียบเทียบเห็นภาพเลยเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมขี้ไม้หมาหอมแต่คนฟังสะดุ้งนิดนึงไม่สะดุ้งทำไมก็คือหน้าอย่างนั้นมีสะดุ้งอยู่แล้วแข็งแกร่งอดทนทนทานแต่แรงกระแทกแรงปะทะทุกอย่างได้แล้วอย่างนั้นเลยนะเออน้องว่านะสมมุติต้องดูพี่แน่เลยเสาเข็มตอกยังไม่ท้องยังไม่รู้สึกเลยเพราะเมื่อวานเขาพูดประโยคนี้แหละจริงป่ะเขาพูดบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไปเปิดว่าใบสมัครไปแล้วเนี่ยโหมันความสามารถของใบหน้ามันจะไม่อาจสามารถทนทานได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันคือหนึ่งคุณจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักเลือกตั้งได้คุณต้องหน้าด้านก่อนอุ้ยจริงๆอย่างนั้นเลยนะใช่คุณไม่ได้คุณทำไม่ได้คุณสมบัติดีๆไม่มีมาก่อนเลยใช่ไหมคุณต้องมีแต่คุณจะประกาศตัวว่าคุณหน้าด้านหรือเปล่าคุณไม่ประกาศหรอกไม่ประกาศแต่ว่าหนึ่งไอ้ธรรมชาติของความหน้าด้านต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นคุณไม่เป็นนักเลือกตั้งหรอกอ๋อนี่ผมบอกว่านักเลือกตั้งนักการเมืองคนละอย่างกันนะคนละอย่างใช่นักการเมืองดีก็มีแต่นักเลือกตั้งที่ดีเนี่ยมันน้อยมากนะคือคำว่านักเลือกตั้งเธอชังลบเทิงลบอยู่แล้วไงใช่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 ไหมคุณจะเป็นส.ส.อย่างเดียวใช่ใช่ใช่มันนักเลือกตั้งไม่เป็นอย่างนักการเมืองนักการเมืองบางพวกยังรู้สึกรับผิดชอบประเทศบ้างใช่ไหมต่อนะทีนี้ก็จะส่งผลให้ในเมื่อลูกบุญทรงไม่อยู่เนี่ยลำดับที่29ของพรรคพลังประชารัฐเอาลูกบุญธรรมมาเลยฮะเอาลูกบุญธรรมมาแทนจะมีลูกใครอีก อยู่ให้หมดนะก็คือคนนี้แหละค่ะวลัยพรรัตนเศรษฐ์น้องสาวของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์สสบัญชีรายชื่อนะแล้วเธอก็เป็นหัวรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยคนที่มากินเดือนแสนหนึ่งใช่ไหมฮะมากินเดือนแสนใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ไม่เหลือไม่กี่เดือนแล้วนะเอาเหรอพูดโทษสถานภาพความเป็นสสหรืออดีตสสยังดีกว่าว่าที่ว่าสสสับตกอ่ะใช่ไหมเออนะขึ้นมาหน่อยไม่กี่เดือนก็ไม่เป็นไรได้บำนาญไหมโอ้ได้สิเห็นไหมเอาขามาแตะปุ๊บก็ได้เห็นไหมมันสถานภาพมันสิ้นเปลืองเงินภาษีประชาชนหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ไม่ควรมีบางคนที่เข้ามาก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่ควรมีคือผลเลยนะคือปาร์ตี้ลิสต์ไม่ควรขยับเพราะมันเป็นการเปิดทางให้เข้ามาโดยที่หนึ่งคุณอาจจะไม่ควอลิฟายไม่คุณภาพก็ดีก็ได้ใช่ไหมไม่คนนี้คนเดียวนะกรณีทั่วไปไม่ควรจะมีไม่ควรขยับใช่ไหมใช่เขาบอกว่าทั้งนี้การลาออกจากการเป็นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐของชัยวุฒิเนี่ยมีแนวโน้มว่าไม่ต้องแนวโน้มหรอกก็จะตามพลเอกประยุทธ์ไปร่วมงานรวมไทยสร้างชาตินั่นแหละแต่ประเดิมคนแรกเท่านั้นเองอาจจะงี้ถ้าต้องยืนยันแล้วคุณไม่ต้องถามว่าคุณประยุทธ์จะไปหรือเปล่าไม่ต้องถามไม่ต้องถามไปอยู่แล้วเพราะไปอยู่ผมพูดตั้งนานเขาไปอยู่แล้วมันมีหลายสัญญาณมากนะใช่มันยิ่งกว่าสัญญาณอีกยิ่งกว่าสัญญาณอีกนะมันเหมือนตัวลูกศรชี้เลยปุ๊บอย่างนี้นะทางไปส้วมอย่างนี้นะเดี๋ยว
ทางไปลมไทยสร้างชาติทางไปขี้ใหม่นะทางไปซ้วมนะทางไปขี้ใหม่หมาหอมนี่นะเราจะเห็นว่าทางไปห้องน้ำเราเห็นมีลูกศรชี้ใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันอ่ะทีนี้มันมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเย็นนี้เหมือนกันมันเกิดข่าวลือว่าโอ้โหนะลุงตู่เนี่ยไม่รู้ไปถูกอกถูกใจอะไรนะจอจะเปลี่ยนตัวเลขาคู่ใจก็จะเขี่ยคนเก่าทิ้งแล้วก็ดึงคุณพีรพันธ์ขึ้นมาควบอีกตำแหน่งไปเลยนี่มันนี่มันยิ่งกว่าสัญญาณชัดเจนนะตกลงเก้าอี้เขามีที่นั่งกี่สามที่นั่งนะหนึ่งจะตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีใช่ไหมใช่สองหัวหน้าพักใช่ไหมหัวหน้าพักสามออฟฟิศของเสียไฟฟ้าอีกอ่ะที่นั่งสามที่ที่ปรึกษานายกใช่ไหมแล้วเขารับเงินเดือนไงเราก็ไม่รู้ว่าพักมีเงินเดือนให้หรือเปล่านะทำไมคนทั้งประเทศมันมีความสามารถอยู่คนเดียวเนี่ยเหรอฮะต้องมากินหลายตำแหน่งขนาดนี้มันในประเทศนี้ก็ทำหลายอย่างอย่างเช่นบิ๊กโจ๊กทำงานทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีที่ทำคนเดียวใช่ใช่ไหมใช่ใช่น้องก็งงเหมือนกันเนี่ยคือช่วงนี้นะเหมือนกับว่าท่านประธานไอ้แปลกเหมือนได้ว่าได้รับอัดฉีดอีโก้ด้วยกันอัดฉีดพองล้มใหม่ๆกันคือได้สัมผัสมือลีดเดอร์นี่คือแบบคืออีโก้ที่หมอบรรยุยุบยุบไปแล้วใช่ไหมตอนสมัยสารสั่งพักงานใช่ไหมอีโก้ยุบไหลหลุบไหลลู่หูหลุบใช่ไหมมุมปากตกใช่ไหมอันนี้คนนะอาการอันนี้อีโก้อาการยุบตัวอีโก้ใช่ไหมคนใช่ไหมใช่ใช่ตอนหลังนี้มาพอไอ้ลมเอเปกอัดฉีดสูบลมเอเปกเข้าไปตบคองขึ้นมาใหม่แค่ได้จับมือกระสีแขนก็เริ่มกางออกมาแล้วนะฝีแล้วมีอาการปรากฏดังรักแร้สองข้างหุบไม่ลงอยู่แล้วได้ยืนข้าง MBS นี่มันฟูเลยเหรอมันคือได้ยืนข้างไม่จำเป็นต้องพูดอะไรก็ได้นะถ้าพูดอะไรปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ฟูทั้งนี้ไงยืนนิ่งๆใช่ปากไว้งี้เหรอใช่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 ให้ดูสภาพว่าโอ้นี่เป็นผู้นำระดับโลกสัมผัสผู้นำโลกมาแล้วแต่จริงก็งั้นแหละใช่ไหมโอ้ยนี่บางคนเขาบอกว่างานออกจะเพอร์เฟกต์ก็ว่างั้นน่ะคืองานเอเปกเป็นคนนี้เขาจัดให้อยู่แล้วเขามีออร์แกไนเซอร์อยู่แล้วไงแต่เรื่องออร์แกไนเซอร์ก็มีวันก่อนเพิ่งมีคนออกมาเขียนนะว่าก็มีทางด้านของลูกสาวปาร์คในเลิศ เขาออกมาพูดทำนองว่าเขาเนี่ยต้องควักเงินส่วนตัวในการจัดดอกไม้บนโต๊ะผู้นำงานระดับนี้ทำไมไม่มีงบประมาณแถมนายกไม่พูดถึงเขาไม่ขอบคุณเขาด้วยงบที่ใช้ไป 3,800 ล้านในงานเอเปกนะจะพาเอเปกนะทั้งหมดเนี่ย 3,800 กว่าล้านแล้วมันไปหมดกับอะไรอ่ะโฆษณาก็มีไงโฆษณาผ่าน CNN ผ่านสื่อต่างๆไงเงินทอนต่างๆอีกโครงการต่างๆอีกอ่ะค่าเช่าศูนย์นี่เท่าไหร่ล่ะค่าเช่าที่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้หักค่าสัมปทานนี่ใช่ไหมไม่ได้หัก50ปีก็จริงอยู่แต่ค่าเช่าที่ค่านั้นค่านี้เบี้ยเลี้ยงตำรวจทหารค่าเข้ากล่องตำรวจทหารก็งบเยอะแต่อาจจะกระจายไม่ดีหรือไงไม่รู้นะมันกระจุกตัวอยู่บางที่อ๋อเขาก็มีเสียงตำหนิติติงออกมาเออใช่จากหลายส่วนเป็นข่าวเหมือนกันนะเอางี้ก็เท่ากับเป็นการประจานอย่างนั้นอ่ะก็อย่างนั้นบ้างไม่รู้เหมือนกันการร้องทุกข์เหรอร้องทุกข์ร้องทุกข์หรือประจานคือเขาไปช่วยเนี่ยเต็มตัวไม่ได้ถูกเอ่ยไม่เขาให้ช่วยเหลือหรือเปล่าล่ะเขาให้ช่วยเหลือไหมก็คงดึงเข้าไปละมั้งดึงเข้าไปแล้วก็อันพวกนี้เขาชอบตีกินอยู่แล้วนี่ต้องเข้าใจว่าตีกินใช่ไหมหนึ่งมาแบบต้นทุนต่ำรัฐประหารต้นทุนต่ำไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องควักกระเป๋าไม่ต้องเลี้ยงดูส.ส.ทุกอย่างนะสบายสบายไม่ต้องใช้จ่ายทั้งสิ้นตีกินตลอด8ปีใช่ๆแล้วก็นับเลขมันเป็นนะอาศัยองค์กรบางแห่งเนี่ยพันชุริตลอดตลอดนะใช่ไม่จะเป็นองค์กรอิสระหรือไม่อิสระอิสระหลวมก็มีพันชุริตลอดหลวมเห็นไหมใช่ใช่คือการตีกินเนี่ยมันต้องอาศัยความแข็งแกร่งฟังอยู่ในสายเลือดเลยนะความแข็งแกร่งของบางส่วนของร่างกายอะไรอ่ะองค์ขับยบอะไรอ่ะเสาเข็มตอกมันก็ยังไงไม่สถานเงี้ยนัทวุฒิว่าอย่างนั้นด้วยโอ้นะเอาไปต่อเรื่องของกรณีที่จะเปลี่ยนตัวเลขานักข่าวบอกว่าหลังจากประชุมเอเปกเสร็จสิ้นเริ่มมีความเคลื่อนไหวมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์นะคะจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเดิมมีคุณดิษฐัตโหตรกิจดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนมาเป็นพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคือตอนนี้นาทีหายใจเข้าก็พีรพันธ์หายใจออกพีรพันธ์เลยนะบุญหมายใหม่นะก็บอกว่าก้อนใหม่ก้อนใหม่ก้อนใหม่อะไรก้อนก้อนใหม่ก็เมื่อกี้ยังไงที่บอกมาหอมไงที่ใหม่เดิมเป็นที่เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วที่ปรึกษานายกนะเดิมมีตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วก็จะมากินอีกตำแหน่งคือเลขาธิการนายกอีกตำแหน่งไปเลยคือเป็นการปรับตัวเข้าสู่โหมดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างเต็มตัวมีเงินเดือนไหม
เฮ้ยมีสิพี่เลขานายกถ้าคุณนี่มันก็ไม่แฟร์สำหรับประชาชนสิที่ปรึกษานายกก็ต้องมีป่ะคุณแต่ละคนบอกไม่มีไม่ใช่เหรอไม่มีเหรอฮะไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วก็ตำแหน่งเดียวกันเหรอไม่มีคนละตำแหน่งกันที่ปรึกษานายกเขาบอกเขาไม่มีเงินเดือนนี่นะเพราะคุณพีรพันธ์มาก่อนนะนานแล้วเป็นที่ปรึกษาอ๋อที่อ๋อทั้งคงจะเขาต้องมีแหละต้องมีไม่มีไปทำไมมันค่าน้ำมันรถเท่าไหร่ใช่ไหมไหนจะไปออฟฟิศที่ตึกไอ้ตึกของเท่าแก่ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้านะแล้วมาที่ทำการพักใช่ไหมแล้วมาทำเนียบอีกอ่ะเขาไม่นั่งทำตรงนั้นนะเขาเป็นที่ปรึกษานายกไหมเขาไม่นั่งทำทำเนียบอ่ะก็แล้วแต่บางครั้งก็ไปรับแขกที่โน่นไงตึกสำนักงานรวมไทยสร้างชาติงานพลังงานพลังงานเนี่ยเพราะว่าอาคารรวมไทยสร้างชาติมันมีอาหารที่ไหนล่ะอยู่ที่โน่นมันมีอาหารสั่งมาจากโรงแรมนั่นได้ใช่ไหมเขาไม่ได้เอารวมไทยสร้างชาติไปตั้งในนั้นใช่ไหมไม่ตัวเขามีออฟฟิศอยู่ในนั่นออฟฟิศในตึกของบริษัทพลังงานเยอะไปหมดก็ถ้าคุณจะสั่งกาแฟเค้กคุกกี้หรืออาหารนั่นนี่โน่นจะมาเลี้ยงรับรองแขกนี่ก็คนจ่ายเสร็จเรียบร้อยสบายกันเยอะเลยใช่ไหมถ้าคุณมานั่งกินเข้าผัดไทยจานก๋วยเตี๋ยวผัดจานมันไม่เข้าท่าไม่ได้ใช่ไหมนะกาแฟโอเลี้ยงโอยั่วมันไม่ทันสมัย มันต้องแก้วละร้อยกว่า200กว่ามีอะไรมีภาษีแวตแล้วก็มีอะไรเซอร์วิสชาร์จด้วยต้องนั่งในแหล่งไฮเอ็นงั้นเหรอโอ้ต้องไฮเอ็นสุดยอดเลยเพราะว่ามันเป็นโฮเทลระดับโลกอ๋อเหรอฮะใช่ไหมอ๋อใช่เออเราก็ไม่รู้นะว่าเขามีหลายที่ขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวคุยต่อก็เขาก็พยายามไปถามคุณดิษฐัตว่ากระแสข่าวเป็นจริงหรือเปล่าไปถามคนเก่าที่ถูกเคลียร์ดูสิคิดดูเขาคุณเท่ากับไปตอกหมดย้ำยิ่งกว่าแดกยังเอาจะตะปูไปต่อหัวใจแดกคูล่าใช่สิคุณดิษฐัตจะตอบอะไรได้ก็ต้องตอบว่ายังไม่รู้จริงๆคงเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละนะแหมมันคงเป็นข่าวลือคือข่าวที่มาก่อนจริงเหรอเอออย่างนั้นแหละมีอีกกระแสข่าวด้วยว่านายกยังพิจารณาจะพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักคนใหม่นะคะโฆษกประจำสำนักนายกคนใหม่ปัจจุบันคือไม่ไหวเลยอ่ะคือเขาลาบเรียบอ่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเขาถือว่าเขามีความที่มีความรู้มีคือดีที่สุดแล้วนะไม่ได้เราต้องใช้สายดาร์กสายปรับตัวเข้าสู่โหมดเลือกตั้งต้องฟาดฟันคุณต้องคือเรียกว่าตลาดล่างใช่ไหมสายตลาดล่างใช่ไหมต้องเลือกตลาดล่างเข้ามานะเขาเรียกสายตลาดล่างคุณต้องคุณมันสายก็เลยสาย attack dogs คือหมาโจมตีหมา attack dogs คือมาปุ๊บก็ไล่ฟัดเลยเขาเคยมีนี่เคยมีแบบนี้นี่ไม่มีนะยังอยู่สองน้ำคนยังอยู่ตำแหน่งอื่นเคยอยู่สองน้ำคนเคยอยู่ก็นี่ฮะเขาบอกว่าก็กำลังจ้องตำแหน่งของคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่หลังจากที่ธนกรลาออกไปเนื่องจากต้องไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็มีการชี้แจงประเด็นต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะถูกบิดเบือนในโค้งสุดท้ายของการก่อนการมีการเลือกตั้งเขาบอกว่าก็เล็งตำแหน่งนี้ด้วยว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าธันวาคมนี้โอ้โหยังไม่ทันก้าวเข้าสู่ธันวาเลยธันวาคมนี้นายกกำลังพิจารณาเรื่องปรับครม.ค่ะแต่เป็นการปรับครม.เพื่อวางคนเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณเอาคนของรวมไทยสร้างชาติมาอยู่ในครม.นี่นะอันนี้น่าเกลียดนะไม่ได้นะคือพี่ไม่ใช่น่าเกลียดมันเป็นความแข็งแกร่งความทนทานของบางส่วนองคาพยพมันจะได้ยังไงอ่ะคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นความยโสหังลำพองในอำนาจไง arrogance of power นี่ชัดเจนเลยคุณอันนี้ถือว่าคุณเอาพรรคพวกมาเนี่ยนะมันเป็นเรียก cronyism คือลัทธิไอ้เรื่องนี้แบบเรียกว่าเลือกไอ้เรื่องอะไรไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นเล่นพวกอ่ะเล่นพวกเนี้ยเหรอไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกเล่นพวกเออเอาพวกมาแน่นอนคุณเอาพวกคุณมาเป็นไม่แต่พวกเขาไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็ใช่ไงมาพร้อมกับพลังประชารัฐเลยก็ใช่ไงถ้าคุณไม่น่าด่านจริงคุณทำไม่ได้ใช่ไหมคุณต้องใช้ความน่าด่านเป็นหลักใช้ความน่าด่านเป็นอาวุธเป็นหน่วยทะลวงฟันเจาะเข้าไปเจาะไปใช่ไหมถ้าคุณไม่น่าด่านจริงคุณทนอยู่นานขนาดนี้ไม่ได้ใช่ไหมที่ผ่านมาต่างๆนานาเนี่ยถึง8ปีเรื่องอะไรต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้คุณสมบัติพิเศษอย่างที่ว่านี้พิเศษเลยนะใช่ไม่งั้นโถคนธรรมดาคุณทำได้ไงล่ะแล้วคุณกินขี้เกียจอะไรกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาอย่างฮะตกใจด้วยกินผิดคุณเป็นผู้ถูกประณามว่าเนรคุณพี่ใหญ่อย่างนี้นะโอ้วันนี้พี่น่าเครียดไม่ไหวอ่ะคุณโอ้โหตายละพี่น่าเครียดมากเขาไม่ทำกันนะอย่างนี้นะลูกพี่ลูกน้องเขาไม่ทำกันพี่ไปฟ้องเตียบันเลยรู้เปล่า
เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเตียบันเขาบอกว่าโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยนะการเมืองเขมรมันก็ไม่ดูไม่ทันสมัยนะแต่ว่ามันไม่สกปรกเท่าเมืองไทยเออว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นแล้วมีการแข่งแย่งอำนาจกันเพราะพี่หุนเขามาอยู่กันตั้ง37ปีแล้วเนี่ยนะเออคือถ้าลองทำเดี๋ยวพี่หุนไม่เลี้ยงแน่นอนพี่มันเน็ตเขาจะตามมาอีกนะว่าอย่างนั้นเออใช่ไหมเอออันนี้มันแข่งแย่งกันนี่นะมันไม่ไหวมันน่าเกลียดไหมน่าเกลียดนะเออสามพบตรต่างกันมันลดระดับลงไปมันยังไงเป็นยังไงมันระดับนู่นแล้วระดับไอ้อะไรนะอีควาโทรกีเนียแล้วกีเนียอีควาโทรกีเนียแปลด้วยประเทศอีควาโทรกีเนียเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกโอ้ได้รับเอกราชมาจากสเปนนะหลังจาก190ปีสเปนนะได้รับอิสระมาเขาเป็นทาสเอ้ยเขาเป็นเมืองขึ้นของสเปนมา190ปีนะมาได้รับการอิสรภาพปี1968ใช่ไหมแล้วก็มีประธานาธิบดีคนแรกนะกินีใช่ไหมอีควาโทเรียลกินีโอ้โหนะมีน้ำมันเยอะก๊าซธรรมชาติเยอะมากมีไทเทเนียมมีทองแดงมียูเรเนียมมีเหล็กแร่เหล็กสารพัดแล้วมีทหารปกครองไหมคนแรกที่เป็นประธานาธิบดีก็คือเอ็นกุเอมามาเซียสเอ็นกุเอมานะเป็นสักพักนะปี1968นะขึ้นมาปุ๊บเป็นทอราชเลยเกิดมาเพื่อการนี้เลยมาเป็นถึงปี1979หลานน่ะนะชื่อพันเอกโอเบียงเอ็นกุเอมาเหมือนกันนะเป็นทหารพันเอกนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนะรัฐประหารเลยอ๋อเหรอช่องบกไหมจับลุงฆ่าเลยจับลุงฆ่าเลยเออใช่อ๋อเหรอนั่นเหตุการณ์ผ่านมาตั้งแต่ปี1979ตอนนี้มันตั้ง43ปีใช่43ปีแล้วเป็นทรณะเป็นผู้นำประเทศในโลกที่อยู่นานที่สุดนานกว่าพี่ฮุนเซนอีก43ปีใช่แล้วมีลูกชายเป็นเพลย์บอยแล้วลูกจะขึ้นต่อไหมลูกเป็นรองทางที่ประดีเหรอให้ลูกเป็นรองจอดเลยเหรอใช่จอเลยนะสมบัตินะลูกใช้ส่วนใหญ่ขับรถสปอร์ตบูกัตตี้อยู่แถวยุโรปแถวอเมริกาบ้างเออใช้เงินสบายๆเพราะโอ้โหประเทศมีน้ำมันมีประชาชนล้านสี่ใช่ไหมแล้วก็รายได้ต่อหัว 34,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ว่ามันเป็นแค่ตัวเลขแต่รายได้หลักอยู่ที่ท่านโอเบียงท่านประธานาธิบดีโอเบียงท่านทรราชท่านทรราชอายุ80ปีแล้วนะแล้วสมัครเลือกตั้งทุกครั้งนี่จะต้องได้ 95% อย่างต่ำไม่คิดจะลงเลยใช่ไหมไม่ได้เขาบอกขอเป็นอยู่ต่อจนกระทั่งหมดแรงอ่ะลมหายใจอย่างนั้นเลยเหรอใช่อยู่ต่อไปอีกนานมหาเดช97ยังลงเลือกตั้งเลยบอกฉันผมเพิ่ง80ปียังหนุ่มอยู่มากเลยเนี่ยกรณีมหาเททำให้หลายคนเกิดความใช่22ปีมหาเดช22ปีใช่ไหมแล้ว2สมัยด้วยรวมกันแล้ว24ปีโอ้ยตายใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละคุณต้องหักหลังต้องแทงข้างหลังต้องทรยศลูกน้องอันนี้ทรยศลูกพี่ใช่ไหมใช่ใช่มหาเดชแทงอันวาหลังอันวา2รอบใช่สองจึกสองรอบใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วนะเราก็ไม่รู้นะเขาอาจจะมีให้อภัยกันไปแล้วบ้างดูซิบอกว่าเป็นรองนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกันสักกระทรวงหนึ่งนะใช่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยใช่ใช่ใช่อุ้มมาตลอดให้เป็นนี่ไม่ให้อำนาจแต่ให้จ่ายตังค์ให้จ่ายตังค์ด้วยออกตังค์ด้วยนะแต่ไม่ให้อำนาจนะหัวหน้าพรรคคนอื่นนะได้เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงคุมใหญ่ใช่ใช่ร่ำรวยมั่งคั่งอู้ฟู่เป็นเราไม่ยอมนะนี่อยู่เฉยๆไม่มีอะไรสักอย่างดูให้ดูน้ำดูดินดูลุ้นดินดินน้ำลมไฟให้ดูท่าทางไม่ไหวอ่ะลำบากอ่ะอย่างนี้จะเรียกว่ามันเป็นการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกันหรือเปล่าเลยเข้าขายในระคุณด้วยแล้วพอถึงเวลานะก็ถีบหัวส่งนะใช่ไปหาลังใหม่นะโอ้โหไม่ไหวน่าครบไหมเนี่ยเดี๋ยวแต่สุดท้ายคือจุดจบของเรื่องพวกนี้มันจะไม่สวยไงไม่สวยนะดูโอเบียงนะดูใครก็แล้วแต่จบมากจะไม่สวยพวกนี้นะนะเพราะว่าทางฐานเขาถือกันถือว่าฆ่าน้องเนี่ยนะฆ่าน้องฆ่าพี่เนี่ยไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าพี่เขาถือว่าสถาบันนี้นะรุ่นพี่นะที่เลวที่สุดก็ยังดีกว่ารุ่นน้องที่ดีที่สุดอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยฉะนั้นรุ่นพี่รุ่นน้องถือกันมากรุ่นพี่ที่เลวที่สุดก็ยังดีกว่ารุ่นน้องที่ดีที่สุดอันนี้มันหลักการที่ฟังดูแล้วมันป่วยมากเลยนะเลือกมากเลยนะป่วยมากหลักการป่วยนะเอาเดี๋ยวมาคุยต่อยังไม่จบเลยนี่เราคุยแค่นี้ผมเล่าสนองเรื่องเป็นสักยาวพี่อ่ะโหนี่ยังถ้าพี่เห็นฉากเมื่อคืนพี่จะพูดมากกว่านี้อะไรอีกอ่ะ
ก็เมื่อวานเขาเต็มตัวแล้วหลังจากเขาลงพื้นที่ไปสัมผัสประชาชนมันเต็มตั้งนานแล้วผมบอกตั้งนานเขาไปแน่เพียงแต่เขาไม่อ้าปากเขาไม่เขากลัวดอกพิกลร่วงพอเขาลงพื้นที่พวกเขากลับมานะโอ้เขาเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองที่ไหนอ้าวมีบ้านกี่หลังก็จะไปรู้ไปล่ะบ้านที่ไหนก็นี่สภัทนายกนี่นะก็มีความเคลื่อนไหวเพราะหลังจากกลับจากการลงพื้นที่ที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะนายกก็เรียกไปพบที่บ้านพักเปิดบ้านต้อนรับนักการเมืองบ้านพักที่ไหนที่ในข้าทหารเนี่ยน้องก็ไม่ใช่นะเฮ้ยน่าเกลียดไหมน่าเกลียดสิคุณใช้ของหลวงไปเอ๊ะหรือว่าพี่เขาไปเปิดบ้านแฝดนั่นเปล่าบ้านแฝดมันไกลอยู่นะนู่นเลยที่ไอ้อะไรแต่มันก็โอโถงใช้ได้นะพี่มันแฝดสองหลังมันโอ้ยต้องเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์หลายร้อยล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านใช่ไหมจะเปิดโชว์ทั้งทีมันต้องเปิดใหญ่ๆลูกสาวอยู่อังกฤษลูกสาวอยู่อังกฤษด้วยไงใช่ไหมก็บ้านก็ว่างพี่ถ้าเกิดเขาไปเปิดในโรงในค่ายอ่ะก็อยู่ข้างๆลุงป้อมเองนะน่าเกลียดตายเลยผมก็ไม่รู้ต้องเช็คให้ดีว่าเขาไปเปิดบ้านที่ไหนนะก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นบ้านใน Royal Residence ก็เป็นบ้านแฝดนั่นแหละใช่ไหมแต่นี่เขาบอกว่าเขาไม่พูดเขาบอกว่ามีการเรียกนักการเมืองเนี่ยก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะผู้อำนวยการพรรคพลังประชารัฐธนกรบางวังบุญคงชนะไปพบที่บ้านพักก็ว่าพูดแค่นี้ฮะซึ่งระดับตลาดล่างนั่นเดี๋ยวสิโอ้โหดูถูกมากเลยอ่ะตลาดล่างผู้ทอนชนบทมาผู้ทอนมากเลยเออเจ๋งนั้นเลยนะก็มีการนำสองคนนี้ซึ่งเป็นองครักษ์ซ้ายขวาเนี่ยนะคะมาสอบถามย้ำว่าธนกรเนี่ยมีสอสอในมือกี่คนโถธนกรเอ้ยเพิ่งเป็นสสอยู่ไม่กี่วันนะไม่กี่วันจะมีสสในมือในมือแล้วนะฮะ น้องก็งงเหมือนกันคนอย่างนั้นจะเป็นถามว่าใครเป็นคนแบบไหนที่เป็นเอาแบบเป็นหัวหน้าแบบนี้นี่สอบถามย้ำว่าธนกรเนี่ยมีสสในมือกี่คนและจะได้สสมากี่คนซึ่งธนกรก็มีเอาไปอวดด้วยนะโอ้ยของจริงป้าไม่รู้เขาบอกงี้ธนกรบอกผมเนี่ยมีสส 5-6 คนที่จะเอาเข้ามาได้ไม่เชื่อเชื่อไหมผมไม่เชื่อเชื่อก็ต้องโง่แล้วนะคนเชื่อต้องโง่นะผมไม่เชื่อเด็ดขาดแต่มีคนเชื่อนะพี่ฮะแต่มีคนเชื่อก็คือคนขาดประสบการณ์เรื่องการเมืองนี่ไงที่ผ่านมาเป็นแค่ทำตัวเป็นนี่ไงทางไปติดดินอ๋อนี่ๆเขาบอกว่าธนกรเนี่ยไปคุยไว้บอกว่ามี 5-6 คนที่จะเอาเข้ามาได้มีจริงแต่เข้ามาจริงหรือเปล่าล่ะส่วนใครพูดได้อ้างได้เนาะอ้างได้นั่นน่ะหาเป็นของจริงคือถ้าหาว่าที่เขาหาเสียงทุกวันนี้นะ เราจะได้ทั้งนี้มีเป็นพันน่ะแล้วถ้าไปอ้างชื่อคนนั้นจะได้เป็นส.ส.ป่ะยังไม่รู้ใช่ใช่ไปอ้างปุ๊บเขาชาวบ้านจะไม่เลือกก็ได้ใช่พักนี้กาวไว้เลยไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขณะที่สุชาติชมกลิ่นธนกรเนี่ยพอบอกพกไป5-6สุชาติชมกลิ่นไปคุยบอกว่ามี8อ้าวตอนแรกว่าคุยว่า12ไม่ใช่เหรอสายหนีตายไปแล้วหนีออกจากค่ายไปหลายคนคือในเมืองชนนะคุณจะไปเจอบ้านใหญ่ก่อนใช่พักบุรพาใช่ไหมบุรพาไม่แพ้นะนะว่าบุรพาไม่แพ้นะค่ะนี่ก็สุชาติเขาก็แจงเลย8คนเนี่ยเอามาจากไหนบ้าง1ฉะเชิงเทรา2ชลบุรี2คนไม่มีหรอกตรงฟังปุ๊บป้ายไม่เคยหรอบุรพาไม่แพ้จำไม่ได้มั้ยขี้โม้นะขี้โม้จริงเลยจันทบุรี1คนระยอง1คนลพบุรี1คนสมุทรปราการ1คนแล้วก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก1คนอันนี้คือในมือของทางด้านสุชาติที่เอาไปบอกรวมกัน2คนนี้ประมาณเท่าไหร่10 13 14เขาคุยได้ยังเสนอนายกไม่ได้เลยนะจะไปเอาตรงไหนต่อฮะอ่ะอันนี้ก็ถ้าคุณถ้ามีธนากรก็มี 5-6 เสียงที่ว่านะแล้วบวกนี่ไปอีก12 13เสียงมันก็เกือบ20แล้วนะฮะโหได้หมดเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอมันคือความฝันเฟื่องใครก็ฝันได้ใครฝันได้นะฝันกลางแดดยังทำได้เลยใช่ไหมแต่ความเป็นจริงในชีวิตจริงมันยากอ่ะเหมือนกับทุกนี้เขาตั้งบนพื้นฐานว่าคนบางคนยังสำคัญตัวผิดที่เรียกป๊อปปูล่าถามว่าทุกวันนี้เรตติ้งดีเหรอถามซิอ่ะใช่ไหมท่านประธานเอเปกคิดว่าเรตติ้งดีเหรอท่านประธานเอเปกเรตติ้งดีเหรอขนาดตอนแรกนี่นะคะแนนมาเต็มที่แล้วนะทางประชารัฐยังมายังแพ้เลยยังบวยเพื่อไทยยังแพ้เพื่อไทยเลยต้องไปช่วยเอามือสอสอแล้วตอนนี้โพลกี่โพลมาแล้วเนี่ยคิดว่าความเป็นประธานเอเปกนี่จะช่วยได้เหรอถามดูสิคือพอมีโพลแต่ละครั้งก็ล่วงอยู่อันดับ4นะก็ใช่ไงตามหลังไม่รู้จะเอาใครด้วยก็ใช่ไงตามหลังไม่รู้จะใครนี่ไงถามว่าคิดว่าประเมินเรตติ้งผิดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ถือว่าบางคนก็สำคัญตัวเองผิดไงประเมินสำคัญตัวผิดว่าเรานี่โอ้โหสุดยอดก็
ก็อึ่งอ่างพองลมท้าวัวไงเห็นวัวตัวเดินมาอึ่งอ่างบอกไอ้ข้าจะพองใจเท่าเองเหมือนกันนะเออเออใช่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 แบ่งจนตัวเองแตกอ่ะแตกเลยนะใช่ไหมรอบนี้แหละอึ่งอ่างแข่งกับวัวเออนะทีนี้มันมีเรื่องที่ประลำประลาเรื่องไปเปรียบเทียบในอะไรนะเรื่องอะไรฮะแบบไทยๆเนี่ยเปรียบเทียบเห็นตลอดอ่ะเออเออทีนี้เขาก็รายงานความเคลื่อนไหวบอกว่านายกก็มีการกำชับบรรดาแกนนำที่ไปเจอเมื่อวานบอกว่าขอให้ทุกคนเตรียมช่วยหาเสียงเลือกตั้งช่วยกันคนที่พูดมีแกนนำสองคนสองคนพูดดูเยอะมากเลยโหพูดดูเยอะไม่บูลลี่ก็ทำไมสองคนก็ถึงเป็นแกนนำผมเนี่ยพูดไปสัก20-30คนนึงไปเปิดบ้านต้อนรับโอ้โหผมนึกว่าต้องจัดโต๊ะเลี้ยงแล้วก็ห้องเป็นคอนเฟอเรนซ์รูมใหญ่นั่งโต๊ะสองคนนั่นแหละไปนั่งสตาร์บัคก็ได้มั้งไม่ต้องเปิดที่บ้านใช่ไหมเออทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่านายกก็ได้มีการใช้เวลานอกราชแหมต้องบอกด้วยนะว่าใช้เวลานอกราชการใครจะไปรู้ว่าคุยตอนไหนคือนายกช่วงนี้ก็จะใช้เวลานอกราชการแต่คุณใช้บ้านหลวงไม่ได้นะเออใช่นะคุณใช้บ้านหลวงไม่ได้นะถูกเพราะนี่งานส่วนตัวนี่งานส่วนตัวเอาไปคุยที่อื่นใช่เพราะคุณใช้แอร์หลวงแล้วจะให้เขาไปคุยที่ไหนแอร์หลวงอ่ะใช้แอร์หลวงแอร์ที่บ้านพักก็แอร์หลวงใช่ไหมแอร์หลวงยกเว้นไปรอยัลเรสเดนซ์อีกเรื่องนึงอ่ะอ๋อต้องไปคุยที่รอยัลเรสเดนซ์เออไม่ได้ไงเพราะตอนนั้นไปอภิปรายก็บอกไม่ใช่บ้านเขาไงลำบากยืมใช้ได้เขายืมได้นี่พี่ยืมนาฬิกาได้น้องก็ยืมบ้านได้อย่างนั้นทุกวันนี้ก็อยู่บ้านหลวงยืมบ้านหลวงอยู่แล้วยืมอยู่นะทีนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ก็จะใช้เวลานอกราชการเนี่ยคุยกับพีรพันธ์บ่อยมากนะในฐานะหัวหน้าพรรคและคุยกับคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ปรึกษานายกด้านเศรษฐกิจอยู่บ่อยครั้งถามว่าความเป็นนายกเนี่ยมันมีนอกราชการในราชการด้วยเหรอก็นั่นน่ะสิฮะหลังจาก 4:30 ผมไม่เป็นนายกใช่ไหมเงี้ยเหรอก่อน 8:30 ไม่ได้เป็นนายกใช่ไหมนายกญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแผ่นดินไหวที่5 ทุ่มยังใส่สูทมานั่งแถลงอยู่เลยนะก็ใช่ไงของเรานี่เสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานเล่นกอล์ฟอย่างเดียวอีกแล้วนะเออใช่ไหมใกล้เลือกตั้งก็ยังเล่นกอล์ฟอยู่อ่ะโถผ่อนคลายหลังจากงานเอเปกมันเหนื่อยมากต้องพูดเยอะยืนกุมเป้าก็เยอะนะรอท่านโน้นท่านนี้มาต้องใช้เวลาไปคุยแค่ยิ้มต้องฉีกปากยิ้มถึงใบหูนู่นใช่ไหมอย่างนั้นนะเรานี่ก็เต็มที่เลยเราเห็นภาพตลอดเห็นภาพย้ายได้เสมือนไปอยู่ข้างสนามต่อเขาก็บอกว่านายกเนี่ยเตรียมจะรับตำแหน่งประธานพรรครวมไทยสร้างชาติเหรอใครว่านี่เขาเป็นแหล่งข่าวบอกว่านายกเตรียมจะรับตำแหน่งประธานพรรครวมไทยสร้างชาติโดยต้องการจะเปิดหน้าทางการเมืองเขารู้ตั้งนานแล้วไม่ต้องมาเปิดหรอกไม่ต้องมาเปิดหรอกมันมีอะไรปิดบังหรอกและจะนำทัพหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยตัวเองเขารู้ด้วยมีความแข็งแกร่งด้วยที่เปิดหน้านี่นะตรงไหนมันมีความแข็งแกร่งด้วยอีกแล้วนะเขาจะเปิดหน้าที่แข็งแกร่งด้วยเออประธานพรรคอะไรที่ว่านี่นะใส่แอดเจทีฟเข้าไปถูกเดี๋ยวความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็เดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของคุณพีรพันธ์เนี่ยไปเดินสายในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็อุดรนะ27 พฤศจิกายน28เนี่ยจะไปที่สงขลาแล้วก็29เนี่ยก็จะไปที่ลพบุรีคือว่าเราต้องดูว่าความเนรคุณเป็นสิ่งที่เป็นความนิยมอ่ะเป็นคะแนนที่เป็นหรือเป็นจุดขายเหรอมันทำยังไงได้ก็อยากเป็นต่อทำไงได้พี่ไม่ให้เป็นอ่ะความสภาวะของความเป็นผู้เนรคุณถือเป็นจุดขายอ่ะผมสามารถเนรคุณพี่ผมสามารถหักพี่ได้นะ เพราะผมอยากเป็นใหญ่ต่อเนี่ยผมพี่หมดราคาแล้วสำหรับช่วยเหลือผมนะในสตาร์พี่ผมในสตาร์พี่นะในสายผมนะพี่ไม่มีราคาแล้วหมดพลังแล้วผมขอแยกทางเลยเพื่อไปสร้างฐานใหม่ดีกว่าที่แข็งแกร่งกว่าพี่อยู่กับเรือที่รั่วแล้วจะล่มแล้วไม่แต่คำถามที่น้องสงสัยคือแค่2 ปีก็เอาเหรอเขาไปแก้รัฐธรรมนูญได้ยังไงฮะปลดล็อกรัฐธรรมนูญ8 ปีได้ไงแล้วเมื่อวานนักข่าวถามว่าท่านอยากอยู่ต่อเหรออย่ามาใช้คำว่าอยากนะอย่ามาใช้คำว่าอยากพูดทำไมอ่ะเขาอยากอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องย้ำหรอกผมเป็นอยากเป็นอยู่แล้วว่าโทษอย่าไม่ใช่คำว่าอยากนะคำว่าต้องใช้คุณต้องใช้คำว่าต้องการอยากมันค่อยมันฟังดูแล้วไม่ค่อยดีไงมันไม่ใช่ต้องการใช่ว่าต้องการเออนะให้มันดูมีราคาหน่อยนึงอ๋อเออมันอาจจะอยากคุณอยากมากใช่ไหมคุณต้องการใช่ไหมครับอ๋อท่านต้องการเป็นนายกต่อใช่เลยใช่ไหมคุณอยากเป็นนายกต่อมันฟังดูแล้วมันแสลงหูมันบาดใจเออบาดใจใช่ไหมเออเมื่อวานเขาโดนดุนะน้องเขานักข่าวก็ถามถูกว่าเออเห็นลงพื้นที่บ่อยเนี่ยแสดงว่าท่านอยากเป็นนายกต่อใช่ไหมอยากอย่าไม่ใช่คำว่าอยากนะเออต้องคำว่าต้องการจิกเลยอ่ะมีความปรารถนาไม่สูงอันนี้หน่อยนะเอาวันนั้นต้องวันนั้นต้องใช้คำอื่นเออท่านปรารถนาจะเป็นนายกต่อใช่ไหมใช่ท่านปรารถนาจะอยู่แต่ยาวตลอดไปขี้มูขี้หมาก็ต้องการไม่ใช่อยาก
ท่านกษัตริย์นี่เนี่ยตายเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เออไม่ได้พี่แล้วต้องถามถ้าฝ่ายค้านถามได้คุณสมัครใช้ได้คนเดียวถ้าทูถามได้เอาละใช่ผมก็จะว่าท่านกษัตริย์ที่เป็นนายกโฆษกพรรคเพื่อไทยถามได้อย่างเงี้ยอ๋อได้ใช่ไหมใช่อยู่ที่คนพูดนะเป็นคนพูดนะส่วนอีกคนนึงเขาก็ไม่ธรรมดาหลังจากเขาได้บ้านใหม่อ่ะธนกรวังบุญคงชนะก็โพสต์เฟซบุ๊กเลี่ยนเจียไม่รู้จะพูดไม่รู้จะใช้คำไรเลี่ยนเจียเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไม่ต้องถามนะว่าอยู่กับใครเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เคยไปไหนเลยนี่คือที่จริงแล้วไม่มีราคาแม้อยู่เลยต้องมีคุณค่าการเอ่ยแต่พอแต่ต้องพูดความจริงว่ามันประกอบนิดหน่อยแค่นี้พอไปดูขุนศึกข้างกายลุงตู่ก็น่าเป็นห่วงนะคุณเรียกขุนศึกเลยเหรอเป็นแค่เบี้ยแค่นั้นเองไม่ขุนศึกไม่ใช่แค่ขุนพี่หรือโคนแค่เบี้ยแค่เบี้ยนะใช่แล้วจะเอาที่ไหนมาสู้ศึกอ่ะมันก็ทุนไงทุนมันมีแค่นี้นะทุนเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่คำตอบเขารอพวกในพวกแพ้แตกพวกอะไรก็พวกที่มีชนักปักหลังที่ต้องมาใช่ไหมคือการเมืองไทยคุณแชมป์นั่นแบล็กเมย์ใช่ไหมแบล็กเมย์อย่างเดียวมาแล้วก็ให้สัญญาว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่สัญญาลมแรงวันนี้เนี่ยอีกฉบับนึงเขาถึงกับเปิดชื่อเลยว่ามุ้งเฮงสงขลาเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นนะที่บอกที่จะตามเฮงไปเนี่ยตามชมกลิ่นไปบอกว่าก็มี8คนคือประกอบไปด้วยซึ่งเปิดเอ่ยชื่อไปถ้าคนไหนไม่ใช่รีบออกมาการันตีนะว่าไม่ใช่นะก็ยกตัวอย่างเช่นนางสาวไพรินเทียนสุวรรณสมุทรปราการนายสมพงษ์โสพลสสระยองนายสาธิตอุ๋ยตระกูลสสเพชรนะนายรณเทพอนุวัฒน์สสชลบุรีอันนี้ประกาศเขาด้วยเหรอพันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาสสจันทบุรีนายอรินชัยสูสารอลูกชายของนายอนุมัติสูสารอปัตตานีประชาชาติเขาบอกว่าเนี่ยกลุ่มนี้คือจะไปด้วยแล้วก็เมื่อวานก็บอกว่าเผลอๆว่ามีการเข้าไปพบที่บ้านพักด้วยแต่เขาไม่ได้ยืนยันออกมาคือทำอะไรไม่เปิดเผยลับล่อเนี่ยนะมันไม่มีความสง่างามเหมือนว่าคุณทำอะไรไม่ซื่อสัตย์อ่ะไม่สุจริตนะคุณข่าวอย่างนี้มันต้องเข้าหูลุงป้อมอยู่แล้วเข้าเนาะนี่ถ้าเกิดบ้านถ้าเกิดเขาใช้บ้านในนั้นก็หน้าบ้านนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าถ้าคิดมองย้อนหลังบอกกูเอ้ยนะไม่นึกเลยอย่างนี้นะค่ะว่าเราเกิดมาใกล้ตายอยู่แล้วจะมาเจอสภาพอย่างนี้นี่นะใช่ไหมนี่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่านอกจากจะเป็นประธานที่ปรึกษารทสช.แล้วเนี่ยเตรียมจะเป็นแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งโดยให้พีรพันธ์เป็นเบอร์สองแล้วคุณจะสู้เพื่อไทยได้หรือถามเลยอ่ะเนาะใช่คือปกติรวมกันก็จะแย่อยู่แล้วนะใช่ไม่รู้จะชนะเปล่านะใช่อันนี้แตกระแหน่ไปเลยนะใช่คือแตกเพื่อเอาตัวรอดไงเรือแตกไงคือพี่ไม่ให้เป็นอ่ะปัญหาคือพี่ไม่ให้เป็นไงก็คุณโอ้โหมันเฮ้ยแต่มันปรารถนาจะอยู่ต่อบอกกูอู้มึงมานานแล้วไงนะเฮ้ยกูรักษาการแค่นี้มึงก็รีบนั่นนี่โน่นไปเร่งนั่นนี่นะเขาให้ปลดล็อกเร็วๆไงนะมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็ความอยากไม่สิ้นสุดจริงๆแล้วสสพลังประชารัฐฝั่งลุงป้อมก็ร้ายอ่ะใช่ไปบอกว่ามาอยู่ช่วยกันผลักดันลุงป้อมพูดงี้ได้ไงนะเกลียดคือพวกนี้เขามาเพราะโดนแบล็กเมย์อยู่แล้วไงคือเงื่อนไขมันไม่มาเพราะใจจงรักภักดีเพราะว่าผมบอกเลยว่านักเลือกตั้งเนี่ยความจงรักภักดีมีไว้ขายให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดหรือมีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับความก้าวหน้าตัวเองทุกเมื่อถึงเวลาจำเป็นทุกคนเห็นแก่ตัวหมดละไม่มีส่วนรวมไม่เห็นกันเฮ้ยมึงตายแทนกูได้ไหมไม่มีไม่มีก็ขนาด3ปอที่ว่า forever นี่ไงฝาก3ปอ forever นะใช่ไหมล่ะออนี่มันตัวอย่างที่เห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีจริงหรอกที่บอกว่าโอ้ตายแทนกันได้นี่นะลูกน้องตัวเองช่องบกยังทิ้งเลย จริงใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่คุณยังหวังไหมเขาไม่ทำใครเพื่อใครได้ที่ไหนนะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเรามาดูพี่ชายเขาบ้างพี่ชายก็น่าเครียดคือเอางี้ถ้าทำรัฐประหารโดยที่ลุงป้อมไม่หนุนนี่นะครับไปถามว่าจะทำได้หรอไม่ได้หรอกใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งลุงป้อมลุงป้อมในวันนี้ก็ถูกถามแรงว่าตกลงจะอ้าแขนรับธรรมนัสหรือยังตกคือสุดท้ายลุงป้อมนี่นะมีอธิบายอย่างเดียวคือช้ำในหัวอกอ่ะแทบหัวใจสลายอ่ะใช่ไหมเจอแบบนี้นะโอ้โหมากแม่งลุงกระทืบกูตีนครั้งนี้ก็ตีนก็ตีนเออใช่โดนหลายดอกเลยเออเห็นกูแกก็มีวิธีตอบวันนี้แกก็บอกว่าอ้าวเขาก็ยังโดนคดีอยู่ยังมาไม่ได้เออซึ่งมันมีนัยยะอะไรเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าค่ะ
แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ